สวัสดีครับน้องๆพบกับเชฟพี่ไมค์และพี่ชาวเดอร์นะครับในช่วงของ Cooking with Chowder นะครับวันนี้ครับเชฟพี่ไมค์เห็นวัตถุดิบหลักของน้องๆเนี่ยนะครับเป็นส้มใช่ไหมครับเชฟพี่ไมค์เลยขอน้องๆมาสัก2ผลนะครับเอามาทำเจลลี่ให้น้องๆลองทำตามกันดูนะครับวันนี้ก็ใช้อุปกรณ์ไม่มากเลยนะครับถ้าน้องๆพร้อมแล้วเราไปดูวัตถุดิบของเรากันเลยนะครับวัตถุดิบของเรานะครับจะใช้เป็นส้มนะครับใช้เป็นส้มแมนดารินเพราะว่ามันมีเปลือกที่หนากว่าส้มแบบปกตินะครับแล้วก็น้ำตาลครับเกลือเจลาตินนะครับเราไปเริ่มทำกันเลยกันดีกว่าครับก่อนอื่นนะครับน้องๆนำเจลาตินเนี่ยไปแช่ในน้ำนะครับต้องเป็นน้ำที่เย็นกว่าอุณหภูมิห้องนะครับแช่ทิ้งไว้ก่อนเลยนะครับจากนั้นนะครับน้องๆก็นำส้มเนี่ยไปล้างก่อนนะครับเพราะว่าที่ส้มเนี่ยเขาจะมีแว็กอยู่นะครับแว็กเนี่ยเขาเคลือบไว้เพราะว่าทำให้ผลไม้ของเราเนี่ยดูสดใหม่นะครับเพื่อเก็บความชุ่มชื้นไว้ด้านในนะครับแว็กเนี่ยจะมีถึง2ประเภทเลยนะครับประเภทแรกเนี่ยเขาจะสกัดมาจากพวกธรรมชาตินะครับเป็นพวกขี้ผึ้งนะครับส่วนประเภทที่2เนี่ยเขาจะสกัดมาจากพวกปิโตรเลียมนะครับซึ่งสามารถรับประทานได้นะครับแล้วการทำความสะอาดเนี่ยก็ไม่ยากเลยนะครับเพียงแค่น้องๆล้างน้ำก็สามารถขจัดออกไปได้แล้วนะครับก่อนอื่นน้องๆแกะลงจุกด้านล่างก่อนนะครับเพื่อที่เราจะทำเป็นฐานนะครับมันจะตั้งได้นะครับถ้าเราแกะออกไปจากนั้นครับเราก็จะหั่นส้ม 1/3 ของผลนะครับเพราะว่าเราจะใช้ผลส้มเนี่ยทำเป็นถ้วยนะครับวันนี้ส่วนนี้จะใช้เป็นฝานะครับน้องๆเก็บไว้ก่อนนะครับน้ำส้มเนี่ยไปคั้นน้ำนะครับถ้าน้องๆมีเครื่องเนี่ยก็สามารถคั้นได้เลยนะครับแต่ว่าเราจะเอาพวกเนื้อส้มเนี่ยครับออกมาก่อนนะครับใช้เป็นช้อนก็ได้นะครับน้องๆพี่ชาวเดอร์รู้ไหมครับว่าในส้มเนี่ยมีประโยชน์มากเลยนะครับมีวิตามินซีสูงนะครับช่วยบำรุงพวกผิวพรรณนะครับแล้วก็บำรุงสายตานะครับแล้วก็ลดอาการเลือดออกตามไรฟันอีกด้วยนะครับน้องขูดพวกเนื้อส้มออกมาให้หมดเลยนะครับจากนั้นครับมันก็จะเหลือพวกกากใยของส้มนะครับน้องๆใช้นิ้วนะครับขูดออกมานะครับจะหลุดไม่ยากเลยนะครับอันนี้เราจะแยกไว้นะครับนี่นะครับเมื่อขูดแล้วครับด้านในมันจะเป็นสะอาดอย่างนี้เลยนะครับเป็นขาวๆอย่างนี้เลยนะครับน้องๆขูดออกให้หมดนะครับพวกกากของส้มเนี่ยนะครับพวกกากใยของส้มนะครับจะช่วยในเรื่องของระบบขับถ่ายด้วยนะครับครับหลังจากเราล้างสะอาดแล้วนะครับเราก็จะคว่ำไว้นะครับส่วนน้ำส้มที่เราคั้นไว้นะครับน้องๆเอาเม็ดออกก่อนนะครับจะน้ำส้มเนี่ยไปต้มนะครับใช้ไฟไม่ต้องแรงมากนะครับน้องๆเพราะว่าในส้มเนี่ยมีวิตามินซีนะครับถ้าโดนความร้อนมากเนี่ยมันจะหายไปนะครับเราก็จะใส่น้ำตาลลงไปนะครับเพื่อเพิ่มความหวานนะครับจากนั้นครับน้องๆก็ใส่เกลือลงไปนะครับใส่เพียงเล็กน้อยนะครับเพื่อเป็นการตัดรสชาตินะครับคนให้น้ำตาลละลายนะครับแล้วก็เกลือเข้ากันนะครับพอเริ่มอุ่นน้องๆปิดไฟได้เลยนะครับจากนั้นครับก็นำเจลาตินที่เราแช่น้ำไว้แล้วนะครับมาใส่นะครับแต่ที่สำคัญน้องๆต้องบีบน้ำออกด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเราใส่ไปเลยเนี่ยมันจะทำให้จืดได้นะครับเพราะว่าเจลาตินเนี่ยมันจะอมน้ำอยู่นะครับไม่ได้เลยครับคนให้เจลาตินละลายนะครับรอให้เขาอุ่นนิดนึงนะครับใกล้เสร็จแล้วนะครับพี่ชาวเดอร์ตอนนี้ผลส้มเราก็แห้งแล้วนะครับอันนี้เราจะใช้เป็นถ้วยนะครับส่วนอันนี้จะใช้เป็นฝานะครับน้องๆเตรียมไว้เลยนะครับพอน้ำส้มเริ่มอุ่นนะครับน้องๆก็นำมาเทใส่ถ้วยเลยนะครับถ้วยผลส้มของเราเทไม่ต้องเต็มมากนะครับน้องๆตอนนี้น้องๆก็นำไปแช่ในตู้เย็นนะครับไว้สัก1ชั่วโมงเจลาตินก็เซตโตแล้วนะครับแต่ตอนวางน้องๆวางให้มันตรงนะครับเพราะถ้าวางเอียงเนี่ยมันจะไม่สวยงามนะครับน้องๆเราจะไปแช่กันเลยนะครับพี่ชาวเดอร์ตอนนี้ครับตอนนี้เจลลี่ของเราก็เซตตัวแล้วนะครับน้องๆหลังจากนั้นเราจะมาจัดจานกันนะครับพี่ชาวเดอร์มาช่วยเชฟพี่ไมค์จัดหน่อยนะครับอันนี้ก็จะเป็นฝานะครับน้องวางคู่ได้เลยนะครับที่จานเนี่ยเราจะขูดเปลือกส้มลงไปนะครับแล้วเราจะทานคู่กับผลไม้ชนิดไหนน้องๆสามารถใส่ได้เลยนะครับเพราะผลไม้เนี่ยมีประโยชน์มากนะครับพี่ชาวเดอร์ชอบทานองุ่นเชฟพี่ไมค์ได้ใส่องุ่นให้เยอะๆเลยนะครับวันนี้ก็ทับทิมนะครับทับทิมก็มีประโยชน์เหมือนกันนะครับ
ตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเมนูเจลลี่แล้วนะครับเชฟพี่ไมค์ตั้งชื่อว่าเจลลี่ส้มแปลงร่างนะครับน่าทานไหมครับพี่ชาวเดอร์พี่ชาวเดอร์ได้ลองทานแน่นอนนะครับแต่ถ้าน้องๆอยากทานเนี่ยน้องๆต้องลองทำกันดูที่บ้านนะครับแล้วถ้าน้องๆคนไหนเนี่ยที่มีข้อสงสัยหรือว่ามีข้อติชมรายการนะครับติดต่อกันได้เลยนะครับทางแฟนเพจ facebook.com/boomerangthailand นะครับสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาของเชฟพี่ไมค์และพี่ชาวเดอร์แล้วนะครับเราต้องพบกันใหม่อาทิตย์หน้านะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบาย โอ้โหน่าทานอีกแล้วน่าจะถูกใจทุกคนแน่นอนนะเยลลี่ส้มนะแปลงร่างได้ด้วยเออวันหลังจะให้เชฟพี่ไม้เนี่ยช่วยทำเยลลี่ส้มแปลงร่างเป็นแจ็คไรเดอร์ให้ดูหน่อยคงจะออกมาน่ารักน่าดู เอาล่ะน้องๆครับใครอยากมาในชาวเดอร์คิทเช่นก็ง่ายๆเลยแค่ส่งรูปถ่ายตัวเองที่ชัดเจนนะบอกชื่อตัวเองนามสกุลแล้วก็ชื่อเล่นรวมถึงชื่อผู้ปกครองแล้วก็เบอร์ติดต่อกลับของผู้ปกครองนะครับที่สำคัญบอกพี่แจ็คไรเดอร์มาให้ประทับใจนิดนึงว่าชอบอะไรในชาวเดอร์คิทเช่นแค่นี้แหละครับแล้วเราก็จะได้มาสุขสนานแล้วก็แข่งขันทำอาหารให้สุดมันไปเลยในครัวพี่ชาวเดอร์นั่นเองวันนี้พี่แจ็คไรเดอร์หมดเวลาแล้วนะครับกลับมาเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้าที่นี่นะบูมแมรงนั่นเองนะครับสวัสดีครับไปก่อนดีกว่าเยลลี่รออยู่